สวัสดีค่ะดิฉันกรุณาบัวคำศรีขอต้อนรับสู่พอดคาสต์เล่าเรื่องรอบโลกพอดคาสต์นี้จะเป็นการสรุปรายการรอบโลกบายกรุณาบัวคำศรีที่เพิ่งจะจบซีซั่น2ไปให้กระชับขึ้นในบรรยากาศใหม่ขอเชิญทุกท่านออกเดินทางไปพร้อมกันเลยค่ะเมื่ออยู่บนบกพวกเธอเป็นหญิงชราอายุไม่ต่ำกว่า60ปีผมสีเทาเนื้อหนังหย่อนคล้อยเหี่ยวย่นบางคนหูตาฝ้าฟางและเดินกระย่องกระแย่งเมื่อดำดิ่งลึกลงไปใต้ท้องทะเลพวกเธอปราดเปรียวคล่องแคล่วจับสัตว์น้ำด้วยความชำนาญและดำน้ำอึดอย่างเหลือเชื่อพวกเธอคือตัวแทนในสังคมที่ผู้หญิงยังถูกกดวิธีของพวกเธอสะท้อนถึงการทำประมงแบบยั่งยืนในวันที่ทรัพยากรโลกถูกกอบโกยโดยประมงขนาดใหญ่แนวหินสีเข้มรูปร่างประหลาดทอดตัวตามชายฝั่งลมกระโชกมาจากท้องทะเลอันไร้ขอบเขตไกลออกไปมีร่างคนดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำทุ่นสีส้มลูกใหญ่มองได้เห็นแต่ไกลลอยอยู่ข้างๆครูใหญ่ก็พากันทยอยกลับเข้าฝั่งเดินขึ้นมาบนโขดหินในชุดยางแนบเนื้อสีดำในมือถือทุ่นลอยและตาข่ายสีเขียวถอดตีนกบหน้ากากดำน้ำออกปรากฏเป็นนักดำน้ำที่ผิวหนังเหี่ยวย่นแต่ละคนอายุไม่ต่ำกว่า70ปีเรียกพวกเธอว่าแฮนายอหรือผู้หญิงแห่งท้องทะเลแห่งเกาะเจจูนักดำน้ำหญิงหรือแฮนายอเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาในกลุ่มผู้หญิงชาวเกาะเจจูมากว่า 2,000 ปีแล้วมีเรื่องราวเล่าขานต่อๆกันมาว่าในสมัยก่อนผู้ชายเป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวโดยการออกเรือไปหาปลาไกลๆและมักจะประสบเหตุร้ายจนเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากประชากรส่วนใหญ่บนเกาะนี้จึงเหลือเพียงผู้หญิงและเด็กเมื่อขาดหัวหน้าครอบครัวผู้หญิงจึงต้องรับช่วงดูแลครอบครัวต่อทั้งงานบ้านงานในไร่นาและงานจับสัตว์ทะเลจนกลายเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันพวกเธอดำลงไปหาหอยเป่าฮื้อเม่นทะเลแตงกวาทะเลและสาหร่ายของที่เก็บขึ้นมาได้บางส่วนเป็นอาหารของครอบครัวที่เหลือจะถูกส่งไปขายให้ร้านอาหารบนเกาะชอบเวลาที่จับสิ่งที่มีราคาแพงได้อย่างพวกปลาหมึกยักษ์วันไหนที่จับของที่ขายได้ราคาแพงวันนั้นก็จะอารมณ์ดีมากผู้หญิงบนเกาะเจจูกลายเป็นผู้ทำงานที่แข็งแกร่งและเชี่ยวชาญพวกเธอเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ได้รับเกียรติและความนับถือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างครอบครัวของสังคมบนเกาะที่แตกต่างจากแผ่นดินใหญ่เพราะที่นี่ผู้หญิงกลายเป็นผู้ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวยลิลกูเบมุลจิรุลเพวานฉันมีลูกทั้งหมด9คนมีลูกตั้งแต่อายุ21ปีนะตอนนั้นไม่มีเงินเลยชีวิตลำบากมากๆการเลี้ยงลูกก็ต้องใช้เงินเยอะไหนจะค่ากินค่าอยู่ไหนจะค่าเล่าเรียนลูกๆอีกฉันเลยตัดสินใจมาทำอาชีพนี้การเป็นแฮนายอเด็กหญิงชาวเกาะจะต้องถูกฝึกตั้งแต่อายุยังน้อยในราว10ขวบโดยญาติผู้ใหญ่ของครอบครัวอย่างแม่ป้าน้าอาหรือพี่สาวว่ายน้ำแข็งดำน้ำลึกได้ยังไม่พอพวกเธอต้องฝึกการกลั้นหายใจให้ได้นานที่สุดโดยไร้เครื่องช่วยฝึกการทำงานใต้น้ำสังเกตสภาพอากาศระดับน้ำและคลื่นลมในแต่ละวันตลอดจนสังเกตสัตว์น้ำแต่ละชนิดนอกจากนี้ยังต้องฝึกรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต้องควบคุมสติและมีจิตใจแข็งแกร่งยามเมื่อลงไปเผชิญกับความมืดมิดความเย็นเยียบและความดันใต้น้ำไม่ใช่งานง่ายแต่พวกเธอแม้ในวัยใกล้ฝั่งก็ยังสามารถไทบุลโฮเจงโฮเมนอนเฮนยาฮิกิโฮโยโซเฮนยาฮิกิโฮโยโซ여기서เฮนยาฮิกิโฮโยโซบุลจิรุลโฮเกต้าโฮเมนอนมีโรงเรียนสอนเป็นแฮนยอแต่เรียนจบแล้วก็ยังไม่มีประกาศนียบัตรใดๆต้องได้รับการลงมติจากหมู่แฮนยอด้วยกันว่าจะสามารถลงน้ำหรือประกอบอาชีพนี้ได้หรือไม่เขายังแฮนยอจิรุลโฮเกต้าโฮเมียนอนงานของแฮนยออาจเป็นงานหนักและเสี่ยงอันตรายแต่พวกเธอก็ยังยืนหยัดหาเลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่รอพึ่งพาผู้ชายอย่างเดียว
เกาะเจจูตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลีประชากรบนเกาะนี้ยึดอาชีพประมงเป็นหลักความพิเศษของการทำมาหากินกับทะเลของที่นี่คือเป็นหญิงสูงวัยที่ยังคงใช้ชีวิตการจับสัตว์น้ำแบบดั้งเดิมซึ่งมีอยู่2วิธีหากไม่ว่ายน้ำออกจากชายฝั่งไปยังจุดหมายและดำลงไปใต้น้ำก็จะนั่งเรือเล็กออกไปกลางทะเลกระโจนดิ่งลงสู่ความลึกกว่า10เมตรใช้เวลาอยู่ใต้น้ำที่หนาวเย็นของช่องแคบเกาหลีมากกว่า2นาทีโดยไม่ใช้ถังออกซิเจนแบบที่เรียกว่าฟรีไดวิ่งสอดสายสายตาหาสัตว์น้ำต่างๆอย่างปลาปลาหมึกหอยที่เกาะอยู่ตามซอกหินบางทีอาจเป็นสาหร่ายทะเลสีเขียวเข้มใช้ตะขอแงะหอยออกมาใส่ตะข่ายให้ได้มากที่สุดเมื่ออากาศที่กักเก็บไว้ในปอดใกล้จะหมดก็ต้องพุ่งตัวขึ้นกลับไปบนผิวน้ำสูดออกซิเจนเต็มปอดก่อนจะดำน้ำกลับลงไปทำแบบเดิมอีกครั้งแล้วครั้งเล่ารวมเวลา 6-7 ชั่วโมงในทะเลนี่คืองานของพวกเธอนอกเหนือจากงานในบ้านและในไร่นาความสามารถอันโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์และความเป็นมาอันยาวนานของแฮนยอมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกกระทั่งในปี2016ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพวกเธอได้รับการยกย่องว่ามีบทบาทสำคัญบนเกาะจึงมีรูปปั้นของแฮนยอตั้งเด่นอยู่ริมทะเลและยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของแฮนยอให้ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อรู้จักกับพวกเธอให้มากขึ้นคือ여여성들이제주의여자분들이해녀의물질작업을하게된것은ผู้หญิงดำน้ำหรือที่เรียกกันว่าแฮนยอที่เกาะเจจูนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรคงต้องเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยโชซอนครับตอนนั้นคนทำอาชีพนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแต่ด้วยความที่เป็นเกาะผู้ชายเหล่านั้นหนีไปก็มากเสียชีวิตระหว่างดำน้ำก็มากจึงเป็นผู้หญิงที่ยังทำอาชีพนี้จนถึงปัจจุบันชูโร่จะ여성들이직업으로이렇게변천되어왔습니다มีการจัดแสดงวิถีชีวิตและการทำงานของแฮนยอตั้งแต่อดีตแฮนยออยู่คู่กับเกาะเจจูมานานแต่อุปกรณ์ทำงานของพวกเธอเปลี่ยนแปลงไปน้อยมากจากชุดเสื้อผ้าฝ้ายและหมวกคลุมผมที่เปียกชุ่มและอุ้มน้ำกลายเป็นเวทสูทหรือสูทยางแนบเนื้อที่ทำให้เคลื่อนไหวใต้น้ำได้ดีกว่าปกป้องร่างกายจากความหนาวเย็นได้มากกว่าหากเป็นชุดแบบเดิมพวกเธอจำเป็นต้องขึ้นฝั่งมาผิงไฟคลายหนาวกันบ่อยๆแต่เวทสูททำให้พวกเธออยู่ในน้ำได้นานขึ้นที่เหลือเกือบทั้งหมดยังคงเป็นแบบเดิมๆอย่างที่เคยใช้มามือเรือดูน้ำมันมือเรือดูนี่ก็ทักยอชั่วเมื่อก่อนตอนที่ขึ้นจากฝั่งหลังจากดำน้ำมันจะหนาวมากๆหนาวปากสั่นเลยเพราะชุดดำน้ำสมัยก่อนผ้าจะบางไม่เหมือนชุดสมัยนี้ตอนนั้นพอขึ้นจากน้ำมามันหนาวมากๆก็ต้องไปล้อมวงนั่งผิงไฟกันช่วงเนี่ยภาคใต้เสียดูมาทักทรมวันที่เราไปอากาศค่อนข้างอบอุ่นเวทสูทช่วยให้ร่างกายทนทานความหนาวเย็นได้ดีกว่าชุดผ้าแบบเดิมแทนการล้อมวงผิงไฟไล่ความหนาวเย็นแฮนยอกลุ่มนี้ก็นั่งล้อมวงกินแตงโมแก้กระหายกันนี่คือวิถีปกติของแฮนยอแต่เมื่อเรื่องราวอันน่าทึ่งของพวกเธอถูกเผยแพร่ออกไปมันไปกระตุ้นต่อมนักท่องเที่ยวที่เกาะจึงมีการจัดจุดให้นักท่องเที่ยวได้ดูเพื่อไม่ให้รบกวนวิถีชีวิตปกติของพวกเธอการแสดงจัดวันละ2รอบในช่วงสายและบ่ายรอบละครึ่งชั่วโมงเป็นการสาธิตการดำน้ำลงไปเก็บหอยและสาหร่ายและยังมีการร้องเพลงและเต้นรำแบบพื้นเมืองตามธรรมเนียมเดิมอีกด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะเจจูมักจะไม่พลาดชมการแสดงของหญิงชรากลุ่มนี้แฮนยอโผล่ศีรษะขึ้นมาเหนือน้ำว่ายเข้ามาที่ชายฝั่งน้ำตื้นก่อนจะเดินลุยน้ำขึ้นมาท่ามกลางการเฝ้ามองและกล้องของกลุ่มนักท่องเที่ยวสาหร่ายถูกโยนแผ่ลงบนลานกว้างตากให้แห้งสนิทก่อนขายไปเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารเกาหลีเกือบทุกเมนูหอยเป่าฮื้อตัวเท่าฝ่ามือถูกจับขึ้นมาชำแหละทำความสะอาดส่งร้านอาหารงานประจำวันของพวกเธอกลายเป็นความแปลกตาหน้าทึ่งของนักท่องเที่ยวจากการหาเลี้ยงปากท้องกลายมาเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวแฮนยอรุ่นเก่าล้มหายตายจากไปทุกวันเด็กผู้หญิงรุ่นใหม่เป็นแฮนยอกันน้อยลงเรื่อยๆแฮนยอ들이
60년대까지는 거의 뭐 한 2만 명도 이렇게 จำนวนแฮนายอเมื่อ60ปีที่แล้วมีอยู่ประมาณ 20,000 คนครับซึ่งผู้หญิงเหล่านั้นจะอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านหรือย่านที่ใกล้ๆกับทะเลปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 4,000 คนส่วนใหญ่ร้อยละ80ถึง90จะมีอายุมากกว่า60ปีครับ 80-90% ก็จะ 60세 이상이 이렇게 되고 있고 แฮนายอ들이 점차 이제60ปีที่แล้วบนเกาะมีแฮนายอมากถึง 23,000 คนตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 4,200 คนยุคสมัยเปลี่ยนไปคนส่วนใหญ่หันไปประกอบอาชีพอื่นกันมากขึ้นงานหนักและเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ไม่ค่อยมีใครอยากจะทำกันแล้วแม้ไม่ใช่ชาวเกาะเจจูโดยกำเนิดแต่คิมหญิงสาวชาวกรุงโซคนนี้ก็ประทับใจกับความสามารถของแฮนายอจนตัดสินใจย้ายจากเมืองหลวงมาฝึกเป็นแฮนายอที่เกาะเจจูได้3ปีแล้วด้วยอายุ59ปีของเธอนับว่าเป็นแฮนายอรุ่นเด็กvenyameon ije geu haenyeo munhwaraneun geosi unesco e ije deungjaedaetjanayo kureo gajigo geu haenyeo อาชีพแฮนายอที่เกาะเจจูนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกและฉันกลัวว่าอาชีพนี้จะหายไปฉันอาศัยอยู่ย่านนี้จึงไปเข้าเรียนที่โรงเรียนสอนดำน้ำที่อยู่ละแวกบ้านหลังเรียนจบก็ได้ใบประกาศนียบัตรและเริ่มทำอาชีพนี้ค่ะ이제자격을줘가지고라이센스줘가지고우리가하게된거그리고또나는이제여기동네사니까이동네사니까이제해야되고ด้วยความต้องการที่จะรักษาอาชีพพิเศษและเก่าแก่นี้ไว้ปัจจุบันบนเกาะจึงมีโรงเรียนสอนแฮนายอเพื่อเปิดรับผู้หญิงที่สนใจมาฝึกดำน้ำจับสัตว์ทะเลเพื่อสานต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมเกาะเจจูอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่มากถึง130กิโลเมตรเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายล้านปีก่อนทั่วทั้งเกาะจึงเต็มไปด้วยหินสีดำรูปร่างแปลกๆที่เกิดจากลาวาไหลลงมาเจอความเย็นจนแข็งตัวหินภูเขาไฟที่ปกคลุมทั่วเกาะทำให้มีพื้นที่เพาะปลูกไม่มากอาชีพหลักของชาวเกาะจึงคือการทำประมงการจับสัตว์น้ำของแฮนายอมีเครื่องมือช่วยเพียงอย่างเดียวคือตะขอหรือฉมวกการใช้เครื่องมือแบบเดิมๆไม่กี่อย่างเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลทำให้ระบบนิเวศยังคงสมบูรณ์วิธีการล่าอันนุ่มนวลยุติธรรมและตรงไปตรงมาเช่นนี้เท่ากับเป็นการทำประมงแบบยั่งยืนโดยไม่ต้องผ่านการรณรงค์หรือควบคุมจากทางการแฮนายอเรียนรู้จากประสบการณ์และชีวิตจริงของพวกเธอว่าทะเลคือชีวิตและผู้ให้สัตว์และพืชในทะเลคือแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ของพวกเธอพวกเธอจึงปฏิบัติกับท้องทะเลอย่างให้ความเคารพและสำนึกในบุญคุณการได้มองทะเลทำให้รู้สึกผ่อนคลายไม่ว่าจะเครียดเสียใจพอได้มามองทะเลแล้วรู้สึกสุขใจสำหรับพวกเราผู้หญิงชาวเกาะเจจูทะเลคือชีวิตค่ะเกือบร้อยหมู่บ้านตามชายฝั่งแต่ละหมู่บ้านมีแฮนายอรวมตัวกันเป็นกลุ่มแบ่งอาณาเขตจับสัตว์น้ำกันอย่างชัดเจนและไม่รุกล้ำกันและกันนอกจากนี้ยังมีกฎสำคัญด้วยว่างดจับสัตว์น้ำในฤดูผสมพันธุ์และวางไข่ไม่จับตัวที่ยังเล็กเกินไม่ใช้เครื่องมือทันสมัยที่อาจทำลายวงจรชีวิตสัตว์น้ำและเป็นอันตรายต่อทะเลพวกเธอทำงานกันเป็นกลุ่มไม่มีใครออกทะเลคนเดียวเพราะต่างรู้ดีว่าเสี่ยงเกินไปวันนี้เหล่าแฮนายอออกจากบ้านมาตามปกติอุปกรณ์ทำงานทั้งหลายถูกใส่รวมมาในลังหลายคนใช้มอเตอร์ไซค์เดินทางมาถึงท่าเรือของหมู่บ้านคนที่มาก่อนเริ่มเตรียมตัวทั้งเวทสูทหน้ากากและตะกั่วถ่วงตัวน้ำหนักประมาณ 6-10 กิโลกรัมในเวลาที่จะได้ลงน้ำพวกเธอดูแข็งแรงกระฉับกระเฉงกว่าวัยที่แท้จริงมากนอกจากจะมีผู้หญิงแห่งท้องทะเลและหินลาวาหน้าตาแปลกๆแล้วที่นี่ยังมีอีกอย่างที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์สำคัญนั่นคือลมเกาะเจจูเป็นพื้นที่โดดเดี่ยวกลางทะเลเปิดจึงรับลมจากทุกทิศทางรวมถึงเป็นแนวรับพายุไต้ฝุ่นอีกด้วยวันนี้แม้ว่าอากาศจะแจ่มใสท้องฟ้าเปิดโล่งแต่ก็มีลมกระโชกเมื่อทุกคนมาถึงท่าเรือจึงต้องหาข้อตกลงว่าวันนี้ควรจะออกทะเลกันหรือไม่โดยใช้วิธีง่ายๆอย่างการโหวตห่าง
ไกลกับภาพนางเงือกในจินตนาการของคนทั่วไปไม่มีหญิงสาววัยแรกแย้มร่างกายอรชรอ่อนแอนรอยยิ้มอ่อนหวานผิวพรรณเปล่งปลั่งและผมยาวสลวยเคลียร์บ่านั่งรอคอยเจ้าชายมีแค่หญิงชราอายุรวมกันหลายร้อยปีในชุดเสื้อผ้าเก่าๆผมเผายุ่งเหยิงเนื้อตัวเกรียมแดดกร้านลมที่กำลังส่งเสียงเอะอะเอตโรลั่นท่าเรือถึงเรื่องการทำมาหาเลี้ยงครอบครัวหลังจากโวยวายระบายอารมณ์ใส่กันพักใหญ่ในที่สุดเสียงส่วนใหญ่ลงมติให้งดออกทะเลเมื่อได้ข้อสรุปแล้วว่าวันนี้จะไม่มีการออกทะเลทุกคนก็หอบเครื่องมือทำงานใส่ตะกร้าขึ้นท้ายรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านกันแม้ว่าบางคนจะไม่พอใจเพราะมองว่าลมประมาณนี้จะไม่เป็นอันตรายแต่ในเมื่อเสียงส่วนใหญ่ทุกคนก็ยอมรับในกฎนี้แม้จะจับสัตว์น้ำอย่างละมุนละม่อมและระมัดระวังแต่สภาพทะเลในปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วพวกเธอต้องออกไปไกลฝั่งขึ้นปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ก็น้อยลงวันนี้ลมแรงเกินกว่าจะออกทะเลเหล่าเฮนยอจึงทำงานกันอยู่ใกล้ๆชายฝั่งพวกเธอดำผุดดำว่ายเอาลูกหอยเป่าฮื้อตัวเล็กๆที่จับมาได้กลับไปวางไว้ตามซอกหินเพื่อรอให้ตัวมันโตพอที่จะจับมาขายหรือกินแม้จะทำประมงอย่างที่เรียกว่าห่างไกลจากความทันสมัยแต่รูปแบบการทำงานของเฮนยอนั้นสอดคล้องกับความหมายของการอนุรักษ์ธรรมชาติการทำประมงอย่างยั่งยืนและวิถีประชาธิปไตยเป็นอย่างมากและชีวิตใต้น้ำที่พวกเธอคุ้นเคยนั้นก็ช่างเต็มไปด้วยความสงบและอิสระเสรีเกาะเจจูมีอุณหภูมิเฉลี่ย15องศาเซลเซียสอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีบ้านโบราณหลังเตี้ยๆที่ทำด้วยหินยังคงมีให้เห็นจังหวะชีวิตของคนที่นี่เนิบช้ากว่าแผ่นดินใหญ่แฮนยอบางคนอายุมากถึง80ปีเป็นวัยที่สมควรจะได้พักผ่อนอยู่กับบ้านแล้วแต่พวกเธอยังคงกลั้นหายใจแหวกว่ายใต้น้ำเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพไม่มากก็น้อยแฮนยออาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนที่กำลังทดท้อกับวัยที่ล่วงไปอายุมากแค่ไหนก็ไม่ใช่อุปสรรคหากว่ายังหายใจได้